ขาที่2คอนเสิร์ตประสบความสำเร็จมากเต็มที่เลยในทุนเข้ามาผู้จัดการเข้ามาแล้วก็แฟนคลับ VIP เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคอนเสิร์ตเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดมากนะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ในทุนกับผู้จัดการแล้วก็เข้ามาแล้วก็จึงมีด้วยความถูกใจในทุนกับบรรดาแฟนคลับ VIP จึงให้รางวัลศิลปินโดยการที่พาไปเที่ยวที่ฮาวาย1อาทิตย์พาไปฮาวาย1อาทิตย์นะคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในอีก2อาทิตย์ถัดไปคอนเสิร์ตต่อไปอ่ะจะมีขึ้นในอีก2อาทิตย์ถัดไปดังนั้นเนี่ยคืนนี้พาไปฉลองพรุ่งนี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินไปฮาวายเลย1อาทิตย์แล้วค่อยกลับมานะอันนี้คือคิวโดยที่นัดไม่ได้นึกว่ามันจะเกิดอันนี้ขึ้นจริงๆมีคิวล็อกอยู่แล้วก็คือคืนนี้เนี่ยจะต้องกลับบ้านแล้วก็พ่อมาดูแฟนมาดูคุณลุงซึ่งเป็นครูดนตรีก็มาดูแล้วคนนัดกันไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็แม่ไม่มาแม่ทำกับข้าวรออยู่ที่บ้านจึงงงไหมคิวเนี้ยเป็นคิวที่ล็อกเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวขอดหมดคอนเสิร์ตเนี่ยจะกลับบ้านไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่คุณลุงแล้วก็แฟนแต่คิวเนี้ยเข้ามาแทรกว่าคืนนี้ไปฉลองความสำเร็จและพรุ่งนี้แพ็คกระเป๋าไปฮาวาย1อาทิตย์ดังนั้นคิวที่ซ้อมจะต้องซ้อมต่อกับลุงไม่รู้เดี๋ยวจะต้องเกิดอะไรขึ้นลุงก็นัดซ้อมมาไว้เพื่อที่จะให้รักษามาตรฐานเอาไว้เฮ้ยทำได้แบบนี้แล้วมันจะต้องดีขึ้นจัดคิวซ้อมแต่ติดคิวใหม่ที่แทรกเข้ามานะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไม่ได้กินข้าวกับที่บ้านแล้วก็แม่ที่ทำกับต้องถามว่าแม่ไม่มาแม่มาไหมวันนี้แม่มาไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่นัดขึ้นคอนเสิร์ตนัดไม่เห็นแม่เห็นแต่พ่อเห็นกับแก๊งนี้แต่ไม่เห็นแม่บอกว่าแม่ทำกับข้าวรออยู่ที่บ้านประมาณนี้แล้วเดี๋ยวกลับไปด้วยกันแล้วก็บอกว่าเออติดเดี๋ยวต้องไปกับที่นี่แล้วก็จะชวนคนนี้ไปด้วยจะชวนแฟนไปด้วยแล้วก็แฟนเห็นบรรยากาศของตรงนี้แฟนจึงตัดสินใจที่จะกลับบ้านดีกว่าแฟนชื่อกรีนกรีนเอาแค่นี้เอาง่ายๆแบบนี้แหละเอาชื่อให้เป็นเรื่องง่ายซะขอดูบรรยากาศนี้อันนี้ก่อนนะแก๊งนี้จะได้เข้ามาก่อนแล้วตามที่เข้ามาคือแก๊งนี้อันนี้ศิลปินต้องอยู่คนดูแลศิลปินต้องอยู่คือความสำเร็จเนี่ยมันเป็นความสำเร็จของเราเมื่อกี้ด้วยเห็นไหมยามันได้ผลนี่นี่คือเดี๋ยวนัดมาอยู่ตรงนี้แล้วนัดลงเข้ามาเนี่ยลงเข้ามาปุ๊บแล้วก็เจอคนดูแลศิลปินคุยเรื่องยานิดนึงว่ายามันได้ผลมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรแล้วก็นี่ก็เข้ามาเลยเข้ามาจากฝั่งนี้ทะลุเข้ามาทางช่องด้านหลังเหมือนกันนำโดยผู้จัดการเพื่อการเป็นคนพาเข้ามาในทุนแล้วก็แฟนคลับที่ชื่นมื่นโอเคคนดูแลต้องอยู่หลังฉากพร้อมดีครับคอนเสิร์ตยอดมากเต็มที่มากดีมากเลยเมื่อกี้โอเคใช่ไหมพี่เป็นไงบ้างยาวดีได้ผลเปล่าได้ผลดีพี่แม่พี่บอกแล้วคือเจ๋งเดี๋ยวรออยู่นอกนะมีเต็มตัวเลยครับส่วนนี้ดีมากเมื่อเจ๋งมากเลยมากเลยเท่มากเลยมากเท่มากเลยครับอย่าพึ่งครับเนื้อจับตัวเยอะขนาดนั้นพอก่อนพอวันนี้เนี่ยสงสัยเราต้องไปเลี้ยงฉลองกันหน่อยแหละสบความสำเร็จขนาดนี้เป็นไงว่าไงครับในทุนครับอย่างนี้ค่ะคืออย่างนี้คุณคะบอกเขาไปเลยค่ะว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยเราจะไปฉลองกันที่ฮาวายแพ็คกระเป๋าไปเลยตอนนี้ด้วยคือดิฉันได้คุยกับทางคุณผู้จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะว่าให้จัดคิวให้คุณเก็บกระเป๋าคืนนี้แล้วไปได้เลยคอนเสิร์ตขนาดนี้พวกเราพร้อมทุ่มให้คุณอยู่แล้วพรุ่งนี้เช้าไม่ใช่หรอครับพรุ่งนี้เช้าไม่ใช่หรอครับที่คุยกันไว้ครับค่ะไปฮาวายพรุ่งนี้เช้าคืนนี้จะไปฉลองกันก่อนครับคืออย่างนี้ผมต้องขอคุยกับทางศิลปินในการส่วนตัวสักครั้งนะครับเพราะว่าคิวนี้มันเข้ามากระทันหันเพราะตัวผมเองผมยังไม่รู้เลยแล้วก็ตัวศิลปินก็ยัง
ต่ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมใช่ไม่น่ามีปัญหาไม่มีครับมีตารางคิวมันบอกไม่มีปัญหาไปได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมพูดไปพรุ่งนี้เลยครับใช่พรุ่งนี้เลยแล้วคืนนี้ก็ต้องไปก็มีปาร์ตี้คือยังต้องขอเวลาขอร้ายกับผู้จัดการใช่ๆขอเวลางั้นคือผมก็ได้ครับว่าต้องขอร้ายกับศิลปินต้องขอร้ายศิลปินเดี๋ยวขอคุยงานแป๊บนึงนะครับผมว่าไปได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอคุยยังไงก่อนสวัสดีครับ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 เองทำได้ดีมากดีมากดีมากลุงภูมิใจในตัวเองมากขอบคุณมากครับแล้ววันนี้ว่ายังไงผู้จัดการออกนายทุนออกแฟนคลับออกวันนี้แม่รออยู่ที่บ้านเหรอแม่ทำกับข้าวรออยู่ที่บ้านลูกพูดเก่งมากลูกพ่อเก่งมากพี่อยู่ที่อยู่แล้วพรุ่งนี้ต้องฟ้องกับลุงอีกก็แต่ว่าคือพอดีคุณลุงใช่ไหมครับก็คือพอดีว่าทางศิลปินเนี่ยครับมีหรือว่ามีงานที่มันมีงานเฉพาะที่มันเข้ามาพอดีครับพอดีต้องรบกวนเข้าใจว่าทางบ้านแบบว่าอยากจะอยู่กับครอบครัวใช่ไหมแต่ว่าพอดีทางศิลปินเนี่ยมันก็เป็นงานนะครับที่แบบว่ามีงานเข้ามากระทันหันมันเป็นงานใหญ่มากพ่อแบบไปคือวันนี้เขาจะแบบพาไปกินเลี้ยงแล้วก็พรุ่งนี้แบบจะไปฮาวายเลยครับคือเป็นงานใหญ่เป็นโอกาสแบบคือผมก็แล้วแต่ทางศิลปินแล้วก็ทางครอบครัวด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่างานนี้มันเป็นลู่ทางที่ดีสำหรับศิลปินมากถ้าเกิดไปเนี่ยโอกาสที่จะมีงานแล้วก็มีอะไรเงี้ยก็ได้มากขึ้นนะถ้าเป็นงานลูกก็ไม่เป็นไรหนูเรากลับไปกินกันเองก็ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้เองไม่ต้องซ้อมหรอก็แต่คิดว่าดีแล้วใช่ไหมแต่ลุงครับนี่แบบงานใหญ่มากครับไม่อยากจะพลาดนะพี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเองกับแม่ในบ้านก็ได้โอ้ยสอนมาแต่ว่าครั้งเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งคะคอนเสิร์ตมีอีก2อาทิตย์ไปเที่ยว1อาทิตย์เดี๋ยวไปนั่งซ้อม1อาทิตย์แล้วถ้าครั้งหน้ามันแย่ลงนัดไม่คิดบ้างเหรอเพราะคนเขาจะคาดหวังในตัวนัดไว้แล้วลุงครับแต่ในแบบเป็นผู้ใหญ่ครับคือถ้าผมไปแบบจะได้รู้จักกับผู้ใหญ่ไวแล้วอนาคตเผื่องานเด็กมันน่ะแม่เองก็รอกินข้าวอยู่ที่บ้านแต่ไม่เป็นไรถ้าเองคิดว่าเองทำได้พวกเราก็เชื่อในตัวเองขอบคุณมากครับลูกขอบคุณมากพ่อฝากสวัสดีขอโทษคุณแม่เลยนะครับที่ไม่ได้กลับไปทำเอาเดี๋ยวลูกเป็นงานเอาเรากินไปด้วยกันไหมไม่เป็นไรค่ะพี่ไปเถอะกินอยู่ที่นี่ดูแลตัวเองได้นะสู้ๆดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับลูกขอบคุณมากครับพ่อสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับ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 นะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนโอเคเป็นคอนเสิร์ตดีมากครับโอเคเหตุการณ์ผ่านไป